สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะการคาดการณ์ถึง QE 3นะคะก็ช่วยหนุนราคาทองคำค่ะโดยเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,663 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะราคาทองคำนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,660 ถึง 1,667 ค่ะราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อจากความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดนะคะที่มีมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคาโลหะมีค่านะคะเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะดังนั้นราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นนะคะตอนนี้เกือบไปแตะที่บริเวณ 1,670 แล้วเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนนะคะยังคงจับตาดูผลการประชุมของผู้นำยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีซเยอรมันและฝรั่งเศสนะคะว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรนะคะในวันนี้วันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันเสาร์นี้นะคะต้องรอติดตามดูว่าจะมีมาตรการใดๆนะคะมาช่วยให้กรีซยังคงอยู่ในยูโรโซนต่อไปแล้วก็พ้นจากวิกฤตการผิดนัดชำระหนี้นะคะรวมไปถึงมาตรการการกระช่วยของสเปนและอิตาลีนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะซึ่งในคืนวันนี้นะคะจะมีตัวเลขสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิตและดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยอดขายบ้านรายเดือนดัชนีราคาที่อยู่อาศัยรายเดือนนะคะต้องรอดูว่าตัวเลขเหล่านี้นะคะจะช่วยสนับสนุนให้เฟดตัดสินใจในการออกมาตรการ QE 3ได้มากขึ้นหรือไม่นะคะซึ่งหากถ้าตัวเลขยอดขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะมีการปรับตัวลดลงต่อนะคะก็อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐและอาจทำให้หนุนมีการออกมาตรการ QE 3มากขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นนะคะก็ต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่จะประกาศในคืนวันนี้นะคะรวมไปถึงการประชุมนะคะของฝรั่งเศสและเยอรมันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีการสนับสนุนต่อข้อเรียกร้องของกรีซหรือไม่ค่ะซึ่งหากถ้าดูจากภาพกราฟรายทางเทคนิคในรายวันนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำค่ะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้นะคะก็ชนเส้นดาวเทนไลน์ในระยะกลางแล้วนะคะที่บริเวณ 1,665-1,670 นะคะบริเวณนี้ค่ะซึ่งถ้าเราลองดูย้อนกลับไปช่วงเดือนมกรานะคะจะเห็นว่าเมื่อราคาทองคำขึ้นอยู่ที่บริเวณนี้นะคะก็มีการย่อตัวลงมาค่ะประเด็นที่1ที่เหมือนกันก็คือราคาทองคำนะคะสามารถทะลุเส้น200เส้น moving average 200วันตรงเส้นสีแดงนี้ขึ้นไปได้เหมือนกันนะคะและมาหยุดชะลอตัวตรงที่บริเวณ 1,665-1,670 นี้นะคะซึ่งหากราคาทองคำถ้าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะอ่อนตัวลงมาไม่ต่ำกว่าบริเวณ 1,660-1,647 นะคะการดีดกลับหรือทะลุขึ้นบริเวณเหนือเส้นดาวเทนไลน์ระยะกลางนี้นะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะโดยมีเป้าหมายถัดไปที่บริเวณ 1,700-1,750 นะคะซึ่งถ้าดูภาพที่กว้างขึ้นค่ะก็จะเห็นชัดนะคะเห็นไหมคะเส้นดาวเทนไลน์ตรงนี้นะคะและราคาทองคำตอนนี้กำลังจะรอทะลุผ่านค่ะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อราคาทองคำทะลุผ่านเส้น moving average 200วันนะคะเส้นสีแดงนี้นะคะราคาทองคำจะมีการปรับตัวลงมาพักฐานที่ใกล้บริเวณเส้น moving average 200วันเสมอนะคะดังนั้นการขึ้นในครั้งนี้นะคะต้องรอดูการอ่อนตัวในคืนวันนี้ค่ะว่าจะอ่อนตัวที่ระดับใดนะคะถ้าลงมาไม่ต่ำกว่า 1,660 หรือ 1,647 นะคะก็อย่างที่บอกก็จะขึ้นไปต่อได้นะคะแต่การพักฐานบริเวณนี้ก็ยังมีโอกาสต้องรอดูให้ดีนะคะสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก็อย่างที่บอกค่ะโอเวอร์บอทมาหลายวันแล้วนะคะต้องรอดูว่าแรงซื้อจะสามารถชนะสัญญาณอินดิเคเตอร์ของการโอเวอร์บอทได้หรือไม่นะคะถ้าไม่ได้นะคะก็จะมีการย่อลงมาก่อนถ้าชนะได้ก็คือจะทะลุผ่านขึ้นไปค่อนข้างแรงค่ะโดยวันนี้นะคะดูแนวรับแนวต้านให้ดีนะคะแนวต้าน 1,670-1,680 และแนวรับ 1,660-1,647 นะคะสรุปก็คือถ้าไม่ต่ำกว่า 1,647 นะคะก็จะปรับตัวขึ้นต่อค่ะโดยที่การทะลุผ่านบริเวณ 1,670 นะคะจะขึ้นไปค่อนข้างแรงโดยมีต้านถัดไปที่บริเวณ 1,680 ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ